Introducing first tonight, your Dutch warrior, 30 years of age and fighting out of Bulls Gym Holland. Let's hear it for Alex Grover! Ladies and gentlemen, introducing a Dutch warrior fighting out of the blue corner, 30 years of age training at Bulls Gym Holland. Ladies and gentlemen, let's hear it for Alex Grover. This opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing the Khonsa Wan province, 23 years of age running at Fantex Gear. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pet Sai Rung, Sitje Sai Rung. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ความมันระดับโลกเพราะนี่คือรายการ Max มวยไทยครับกีฬาการต่อสู้ที่ต้องบอกว่ามันที่สุดในโลกและนี่คือรายการมวยไทย3ยกที่เรตติ้งเบอร์1เลยครับท่านผู้ชมครับถ่ายทอดสดทางช่อง Spring 26และทางออนไลน์ของ Max มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile Appนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่มุมใดของโลกก็สามารถติดตามความมันระดับโลกได้แบบนี้เป็นประจำครับ7วันเต็มแม็กแล้ววันนี้ครับรายการแม็กมวยไทยของเราครับตรงกับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมจากสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทย7คู่ที่นำมาเสิร์ฟต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคัดแต่หัวกะทิเลยครับพี่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นลุคบาจากเวลครับวันมาริโอฮวนมาตินจากสเปนมาโลนฮาลานจากสวิตเซอร์แลนด์ลาวสตาร์ปุ๋ยโฟร์แมนนักชกจากสปปลาวนะครับโทมัสบาริโอจากอาร์เจนตินาอเล็กโกเบอร์จากเนเธอร์แลนด์และปิดท้ายกันด้วยคัมภีร์มงคลเพชรจากสปปลาวต้องบอกว่ารายชื่อต่างชาติที่อ่านมาในวันนี้7คนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมจัดคู่เอกรายการต้องบอกว่าวันธรรมดาหรือว่าวันอื่นๆได้ไม่ยากเลยครับก็ถือว่าอัดแน่นเต็มพิกัดจริงๆครับวันนี้จริงครับกันด้วยคุณภาพครับต้องบอกว่าประเดิมเดือนสิงหาคมได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับบนเวทีครับพิกัด70กิโลกรัมอเล็กโกเฟอร์นักชกในมุมน้ำเงินจากเนเธอร์แลนด์ครับปัจจุบันในวัย30ปีครับสูง170ซมสังกัดค่ายมวยบลูจิมฮอลแลนด์ครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับเคยชกในมวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์มาแล้วนะครับสำหรับท่านอเล็กโกเฟอร์วันนี้คู่ต่อกรของเขานั่นก็คือเพชรสายรุ้งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งกับนายสมศักดิ์ทูบขำเพชรแดนมังกรจากอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ในวัย23ปีครับสูง174ซม. 3ฟอร์มหลังนี้ยังควานหาชัยชนะไม่เจอครับแพ้มาโรนฮาลานแพ้โอโรโนต่อเต่าใต้และล่าสุดแพ้คะแนนให้กับธนพงศักดิ์เล็ก BCK ยิมปัจจุบันเนี่ยมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เท็กซ์นะครับที่พัทยาชลบุรีนี่ต้องว่านาทีนี้ครับอย่าไปขวางเด็กจากนครสวรรค์เขาจริงครับวันก่อนไม้สิทธิ์เจ๊สายลุงเพิ่งได้แชมป์ไปแล้วก็เมื่อวานก็สดๆมันมาครับลูกรับปุ๋ยโฟแมนครับโอ้ต้องบอกว่า2สัปดาห์ติดๆกันครับกับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเนี่ยแชมป์ตกไปอยู่ที่นครสวรรค์ครับอ้าวนะครับซ้ายของธนาอเล็กเพื่อที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากหน้าแข้งแตกครับครับผมพักรักษาตัวค่อนข้างนานจะเกือบร่วม2ปีเลยครับวันนี้ก็หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอเล็กโกเวอร์เพียงจะเดินทั้งหมัดพุทธเข้าใส่กับซ้ายกับขวานะครับเห็นวางในแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายสัดเข้ามาครับเป็นทั้งหมดที่วางแข้งซ้ายได้เนียนตายเหลือเกินครับอเล็กโกเวอร์แต่ยังโยกขยับดีอ้าวลุงเมียเพชรใส่ลุงหัวแข้งขวาขึ้นมานี่กับซ้ายอีกแล้วครับเดี๋ยวจะเบียดเข้ามาใหม่ท่าน้าเขาจะดูพยายามจะปักด้วยศอกครับนะครับจับในขวาหน้าเอาไว้ครับท่านท่านลุง
อเล็กซ์โกเฟอร์เนี่ยเคยฟิตซ้อมร่วมกับมาโลนฮาลานนะครับนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ครับที่จะชกในคู่ที่4ของรายการครับเป็นอดีตลูกศิษย์ของลำน้ำมูลสอสมาลีแล้วก็หนึ่งตระการครับครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าเหลี่ยมเก่าวันนี้สู้ได้แน่นอนครับจิ้มด้วยหมัดซ้ายเลยครับแต่โดนแข้งของธนาเพชรสายรุ้งกับอาร์ครับแข้งหนักๆของหนักๆนำมาแจกแล้วครับนี่ครับแค่นี่แค่นี่แค่ยกแรกคุณหลินจริงครับนี่แค่ยกแรกครับแม่ได้เห็นวิเดกันพอสมควรครับขวาตรงนั้นจริงไม่ถึงครับอาร์ครับหมัดซ้ายของธนาอเล็กซ์ซ้ายหน้าของธนาเพชรสายรุ้งอัดเข้าไปบ้างครับแม่ยังเก็บอาการได้ดีครับอเล็กโกเวอร์ก็กลับไปตั้งลำให้อเล็กโกเวอร์ขยับโลดอาร์ครับล้วงลงตัวมาเพชรสายรุ้งยังใจเย็นครับตะวันทุกซ้ายคือยังไม่เข้าเป้าแจกกระแทกเขาใส่ครั้งอเล็กโกเวอร์ในการสูงเลยครับอยากจะเน้นที่หมัดนะครับครับเล่นงานไปที่พับในเขียนลูกนี้ครับของเซนต์อาร์แล้วครับต่างฝ่ายต่างสามัญมากมีเน้นหมัดมากขึ้นอเล็กโกเวอร์ตัวท้าทายซะด้วยครับอเล็กโอ้โหขวาครับมาเตะฟรีเลยครับดอกนี้แต่กรรมการหันมาเตือนที่ธนาเพชรสายรุ้งนั่งจักถอยเยอะเลยครับเดินหน้าแล้วครับเตะซ้ายมาเตะไปลุ้งหลังจากโดนเตือนก็เล่นเกมมากขึ้นอ่ะครับบวกหมัดซ้ายขวามาเอาละครับเหวี่ยงเข้ามาอีกแล้วครับหมัด1 2ของพลาดไปใส่รุ้งเล็กพยายามจะจับจังหวะนะครับถึงก่อนกับแข้งของธนาเพชรสายรุ้งครับพร้อมใจประสานแข้งครับแต่เป็นแข้งเพชรสายรุ้งเข้าเป้าฝ่าครับเอาละครับเตะซ้ายเอาละครับมาอะไรก็เมื่อขาดนะครับผมไม่เท่าไรครับเอาอีกแล้วครับนี่ก็โอ้โหกับปั้นขวาสวนเลยครับตบด้วยซ้ายเติมด้วยขวาแล้วหัวด้วยซ้ายหน้าไปซัดลำแข้งนี่แหละครับเลี้ยงด้วยลำแข้งครับนะครับเวียงเข้ามาใหม่จิ้มด้วยซ้ายหัวด้วยขวาเดินหน้าต่อทันทีเลยครับจะได้เป็นเสยลุ้งหลังจากโดนเตือนครับแล้วครับหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อเปิดหัวคู่แรกเท่านั้นครับโอ้โหวันนี้เนี่ยสะเทือนเลยครับไม่ธรรมดานะครับการเปิดหัวของเราในวันนี้เนี่ยอเล็กโกเวอร์นี่เคยชกมวยรอบโฟแมนทัวร์นาเมนต์มาแล้วนะครับในพิกัด68กิโลกรัมครับหลังจากหายหน้าหายตาไปนานร่วม2ปีครับกลับมาใหม่ครับหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นนักแข่งแตกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับลุยกันต่อครับยกที่2ครับมาว่ากันเลยครับเปิดฉากมาอเล็กพยายามขวบขึ้นซ้ายเข้าไปก่อนครับเพชรแต่ล้มเอาคืนเหมือนกันสายแข้งซ้ายคืนเอาละครับการห่างหายไปนานเนี่ยเดี๋ยวดูการยืนระยะของอเล็กซ์โกเวอร์ครับนะครับกระแทกซ้ายของเพชรสายรุ้งแล้วถีบด้วยขวาเดี๋ยวพยายามจะถีบมาโดนบวกเลยครับนี่ครับมั่นใจว่าซ้ำพอดีอเล็กซ์จ้องทางด้านเพชรสายรุ้งตามไม่กลับพิษครับมุ่งมั่นเหลือเกินครับแววตานักชกอัศวินสีส้มครับเนเธอร์แลนด์ครับหรือว่าฮอลแลนด์เดี๋ยวจะเบียดต่อครับนี่พยายามจะแย่ขวานำแล้วเตะด้วยซ้ายตามทางซ้ายเต็มหน้าอกครับลูกนี้ของอเล็กซ์โกเวอร์เพชรสายรุ้งรอช้ามาแล้วครับชิงเดือดทันทีเอาละครับเกี่ยวได้ทิ้งด้วยสองซ้ายไม่โดนแม่พยายามจะสะบัดศอกตามเข้ามาอีกครั้งแล้ววงในกินไม่ง่ายครับอย่างที่พี่น้อยเรียนแหละครับว่าไปเก็บตัวพิเทยแล้วก็เก็บตัวพี่ต้อมกับลำน้ำมูลแล้วก็หนึ่งตระการเรียกว่าเหลี่ยมเข่าเนี่ยกินยากครับครับไม่เชื่อเขาลองดูครับทางด้านเอเล็กโกเวอร์แหมท้าดวลนะครับเรียกว่าดวลทุกรูปแบบเอาละครับจิ้มด้วยมัดซ้ายใส่เงินเดือดเปียกพยายามจะฟันศอกแล้วเตะด้วยซ้ายหน้าเอาละครับตอนนี้นี่คึกคักเป็นพิเศษเลยครับนักชกจากนครสวรรค์ครับมาเป็นขบวนใหญ่ครับหมัดเท้ากับศอกแข็งแรงจะเต็มหันจากความเสียบซ้ายเสียบขวาครับทางด้านเพชรสายลุงมัดมาแล้วหาจังหวะเด้งตีเข่าขวาครับหักล้มไปอีกทีอ้าวนี่แหละครับเจอหักเหลี่ยมโหดเลยครับทางด้านเพชรสายลุงเดินเข้ามาใหม่ซ้ายสูงไม่ถึงอะไรคืนเดี๋ยวจะเล่นงานไปที่ฐานล่างตอนนี้เนี่ยบริเวณพับในนะครับทางด้านซ้ายของทางด้านเพชรสายรุ้งนี่ช้ำไปหมดแล้วครับนี่ครับผิดแข้งซ้ายของทางด้านเอ็กซ์โคลเวอร์เล่นงานเข้าไปครับพยายามมาซ้ายสูงโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับลูกนี้เอาละครับเล่นงานเข้ามาอีกชุดแล้วครับทางด้านเพชรสายรุ้งพยายามจะใช้หมัดชุดนำครับว้าวซ้ายสูงนี่ถากบริเวณปลายจมูกไปนิดเดียวครับไปสู่ทางลูกนี้ของทางด้านเพชรสายรุ้งครับทีขวามาปักหลักรออยู่กลางเวทีครับรอโต้รอบวกรอให้อเล็กเดินเข้ามาหาครับเอาละครับเพชรสายรุ้งเตะด้วยซ้ายยัดเข้าไปสีข้างแล้วครับมาแล้วกับแพ้แล้วจิ้มลำตัวเอาโดนบวกขึ้นอเล็กโกเวอร์พยายามขวางหน้าตีได้ไหมเพชรสายรุ้งตีก่อนอเล็กโกเวอร์เด้งคืนแล้วรวบในตีด้วยซ้ายก่อนจากอีกทีเลยครับทางด้านเพชรสายรุ้งนะครับเสียบกันไปเสียบกันมาในสุดท้ายเป็นเพชรสายรุ้งที่เสียบได้ครับเสียบซ้ายมาตรง
เปิดทางมาเพชรไตล้มก็ยังไม่หนีครับนาจีเข้ามาใหม่กับหมัดที่2แล้วลงล่างพยายามจะเดินหน้าเข้าหาต่อแล้วครับธนาอเล็กซ์แต่ดูครับช้าไปหน่อยครับวันนี้นี่แหละครับหลังจากหายหน้าหายตาไปครับโอ้ความกระฉับกระเฉงนั้นค่อนข้างลดหย่อนไปเยอะเลยครับธนาอเล็กซ์โกเฟอร์เรียกว่าการเติมเกมเริ่มมีสนุกกับอเล็กซ์อ่ะเตะซ้ายก็ยังไม่เข้าเป้าต้องพยายามต่อไปครับนักชกจากแดนกังหันนรกไปด้วยขวาอีกทีครับที่สายยาวของธนาอเล็กซ์โกเฟอร์พยายามจะเล่นเป็นงานไปที่พับในอีกทีครับหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวครับต่อด้านบนเวทีนั้นมีไลออนบริกครับนักชกจากประเทศอังกฤษมาเป็นที่เลี้ยงให้กับธนาอเล็กซ์โกเฟอร์เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนนี่แหละครับนี่ครับไปฟิตซ้อมอยู่ที่อุบลราชธานีด้วยกันครับดิจิ้งครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับด้านอเล็กซ์โกเฟอร์วันนี้โดนไปเยอะครับแต่ว่าโอ้โหดูครับเตะซ้ายสูงเลยครับเข้าบริเวณต้องบอกว่ากึ่งปลายคางเลยครับว่าดูเพชรสายลุ้งก็มีดีเหมือนกันครับวันนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงครับเตะเข้าไปในเฉียดไปนิดเดียวครับนิ้วนี่ไปโดนบริเวณโหนกแก้มครับแต่ว่าไม่โดนจุดสำคัญเอาละครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายครับมีดีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเลยครับนาทีนี้มาแล้วครับเปิดฉากมาครับอันนี้เล็กโอเวอร์เข้าไปจับนายครับโดนทางด้านเพชรสายลุ้งหันมาพลิกเองครับครับแยกออกมาใหม่ครับด้านอเล็กโกเฟอร์เดินหน้าปีเข้าใส่ทันทีจิ้มลงมาซ้ายเอาโดนบวกเลยครับแม่มั่นกว่าครับธนาเพชรสายลุ้งในวันนี้นี่ครับฉากไปฉากมาเข้าไปใส่ลุ้งอเล็กยังไม่ท้อครับเปิดเกมเข้ามามีหมัดเข้ามาสามอันครับมีหมัดมีศอกแกนมาแกนเต็มใช้ขวาในวันระยะแต่ว่าจังหวะจะเติมซ้ายแม่นๆตรงๆนั้นยังไม่เกิดขึ้นครับอเล็กพยายามจะขู่ครับจิ้มด้วยซ้ายแล้วลงล่างบ้างครับนี่ครับมีหมัดรบกวนแล้วลงล่างกับธนาเพชรสายลุ้งครับนะครับเรียนงานเอาสายมาอารอนแกโอ้ลูกนี้จังหวะซุปเปอร์เซฟของกรรมการครับโอ้ยังได้ต้องยังครับโอ้ดูครับขอโทษขอโพยกันเลยครับน่าคงหมั่นเคี้ยวเลยครับก็คงยังอึดอัดกันแหละแต่ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ที่พลาดไปก็ขอโทษขออภัยกันไปครับคุณดิจิครับขอมันกินมากกว่านี้เลยครับเดินหน้าต่อนะครับอเล็กโกเฟอร์ชกกับเนเธอร์แลนด์ครับไปใส่ดูขวาแค่ขวาโอ้ดูกันเตะยัดลำตัวครับปิ้วเลยครับเมื่อสักครู่นี้เตะขวาต่อยขวาจบด้วยการเตะซ้ายแล้วพาเอาไว้ครับเป็นสายลุงครับเพชรสายลุงเกาะมาเสียบด้วยซ้ายบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่าคงจะมันเคียบกันหน้าดูครับเพราะว่าเป็นสายลุงเตะแต่ละทีก็หนักหน่วงเหมือนกันนี่ครับไม่มีเบาไม่มีผ่อนครับเพชรสายลุงเตะขวาอีกมาเพชรสายลุงว่ายังไงขยับโยกแม่ลูกนี้เข้าไม่ถึงตัวครับอเล็กโอเวอร์ขยับเดินจี้เข้ามาครับทุบลำตัวขวาหน้าเอาไว้ตีด้วยเขาซ้ายตีด้วยเขาซ้ายอีกทีครับธนาอเล็กโกเฟอร์นี่นะครับก็ยังเข็นที่วงนะครับอเล็กโกเฟอร์มั่นใจว่าฟิตซ้อมกลับมาเป็นอย่างดีครับเดินเข้ามาหาแม่จังหวะขาดการเกินครับโดนทางด้านเพชรสายลุ้งหลอกเตะหลอกต่อยจังหวะแล้วฟุตโพสครับธนาอเล็กโกเฟอร์การขอครับท่านผู้ชมครับโอ้แล้วมันช็อตที่ปิดเกมเลยครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับลูกคู่ตะคู่นี้ครับลูกการของเพชรสายลุ้งได้งานเข้าไปท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับท่าสนามโอ้โหต้องปฐมพยาบาลครับหลับเลยครับท่านผู้ชมการคอครับนี่แหละครับพริบสองของมวยไทยครับเผลอกระพริบตาทีเดียวนี่เองเรียกว่าถึงจุดจบแล้วครับเอเล็กโกเวอร์โอ้โห
ดูครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับช็อตนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับภาพช้าท่านผู้ชมซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งกันแบบนี้เลยครับไม่หลับไหวเลยครับดูครับปั้งเข้าไปครับโอ้ยหลับกลางอากาศครับโอ้โหดูครับกาดตกครับแม่นึกว่าจะเตะลำตัวครับแต่แกช้อนสูงเลยครับโอ้โหทำให้กาดซ้ายของพระอเล็กโกเวอร์นั้นตกไปโอ้โหนี่ครับเราฟาดเข้าเต็มๆกระโดงคางเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไปบนเวทีกันก่อนครับ All right, ladies and gentlemen, before we announce the winner, let's check out the bonus. Gentlemen, we have a winner by way of some technical knockout red corner. Red Sai Rung, Sid J. Sai Rung,